ญาติถามถึงงานในวันนี้ค่ะพี่ยุ้ยค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นวันรวบรวมนะคะสำหรับคนที่ต้องการบริจาคเงินให้กับน้องๆ นะคะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อค่ะและที่สำคัญนะคะได้เป็นวันครบรอบฉลอง 72พรรษาด้วยนะคะก็ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะเห็นว่าวันนี้จะต้องมีการเดินแฟนโชว์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะในชุดไทยและชุดราตรีสีชมพูค่ะได้เดินทั้ง2ชุดเลยวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ล่ะคะคอนเซปต์ชุดณตอนนี้เป็นคอนเซปต์ยังไงคอนเซปต์นะคะต้องเป็นชุดไทยค่ะแล้วก็เป็นชุดไทยสีทองนะคะทุกคนก็จะใส่สไตล์นี้กันหมดเกือบหมดทุกคนนะคะประมาณ 80% แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดราตรีค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกลุคนึงเลยใช่ค่ะนานๆจะใส่ทีนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเรียบร้อยนะคะวันนี้คือต้องบอกว่าเราจะเห็นความเป็นศิลปินของพี่ยุ้ยในหลากหลายงานคอนเสิร์ตเร็วๆนี้เราจะได้อีกหนึ่งคอนเสิร์ตแล้วนะคะวันที่7กันยายนนะคะที่ฮอลลีวูดนะคะเวลา18นาฬิกาค่ะอยากเรียนเชิญเพื่อนๆนะคะมาร่วมสนุกรับรองว่าซีซั่นนี้นะคะมีสเปเชียลโชว์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งประชุมกันไปนะคะอยากให้มาร่วมสนุกกันค่ะทำเซอร์ไพรส์ล่ะคะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้บ้างโอ้หลายสิ่งทุกคนต้องคาดไม่ถึงแน่เลยเพราะว่าคราวนี้จะไม่มีการเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนใหม่ตลอดเรื่องของเกสรับเชิญด้วยเกสเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วของพี่ยุ้ยล่ะคะพิเศษยังไงบ้างก็มีสเปเชียลโชว์นะคะที่เป็นโอเพนนิ่งซีนค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในงานนะคะเพราะว่าสเปเชียลโชว์นี้ยังไม่เคยโชว์ที่ไหนค่ะถ้าใครอยากจะไปร่วมงานหรือจะไปชมคอนเสิร์ตได้ที่ไหนยังไงก็ถ้าเกิดใครจะไปร่วมงานนะคะก็สามารถไปเจอกันหน้างานได้ที่ฮอลลีวูดรัชดาซอย4นะคะวันที่7กันยายนค่ะเวลา18นาฬิกาค่ะครับขอบพระคุณค่ะ